วันมาริโอเบจินดีอะคาเดมี่ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณเดือนนึงครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นดีครับมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมบ้างครับก็ทุกคนในค่ายช่วยกันซ้อมครับก็คือพวกพี่ๆเพื่อนๆค่ายช่วยกันเนาะครับผมตอนนี้วันมาริโออายุเท่าไหร่แล้วครับ33ครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับก็65ได้ครับเราเหมือนจะตายเลยครับมวยมันแต่ขาวันนี้เรามาเจอกับบัวแก้วครับผมเคยเจอกันยังไม่เคยครับไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาปะพอดูพอได้ดูมั่งเขามวยจะตายเลยพอจำได้ไหมฝีมือมีเข่าฝีมือมวยเข่าได้แล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ใช้ไตของเราต่อยตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิตใช่ไหมตอนนั้นเราเจอกับเสกสรรเป็นไงบ้างแค่นิดเดียวพลาดแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่135คือเวทนี้เลยครับเมื่อกี้ขึ้นช่างแล้วเมื่อเช้ามาพอดีเลยครับวันนี้คือไม่เหนื่อยในเรื่องการวิ่งครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีอยู่ครับเต็มร้อยเนาะสมบูรณ์แข็งแรงครับบอลมาริโอที่หยุดไปกี่เดือนตั้งแต่ปล่อยกับเสกสรรสองเดือนกว่าได้ครับใช่ไหมแล้วก็เพิ่งมาไฟนี้ต่อครับแต่ก็เต็มที่แน่นอนครับผมไฟนี้คิดว่าเอาชัยชนะกลับท่านแล้วได้ไหมก็จะพยายามเต็มที่ครับมาเต็มที่แน่นอนไม่มีอ่อนข้อแน่นะ คือไม่ถึงยก5ไม่เดินไม่สุดไม่ใช่วันมาริโอต้องสุดเลยครับผมไฟนี้คงคุมมาประมาณกี่กิโลครับก็ประมาณ8ปอนด์ได้เราต่อยมวยมารูรูทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณก็200นิดๆได้เราคนประเทศอะไรครับสเปนครับอ่ะฝากเชิญแฟนคลับเราหน่อยสปีกสเปนเลยอะโดลอสเปญอลเลปอร์ฟาวอร์มูจูอานิมูจาโบยูโบยคอนโตเป็นพี่แน่นอนนะครับผมโอเคขอบมากครับครับผม